สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะกับปิ่นเป็นอาราวจะมาเล่าเรื่องราวกับซิดนีย์นะคะก็ตอนนี้นะคะเราอยู่กำลังเดินทางไปสโนว์เมาน์เทนกันสโนว์เมาน์เทนนะคะจะบอกว่าใครที่อยู่ที่ซิดนีย์นะช่วงเดือนมิถุนาถึงสิงหานะคะคนที่อยู่ซิดนีย์เนี่ยเขาก็จะนิยมไปเที่ยวสโนว์เมาน์เทนกันจะมีอยู่คิดว่ามีอยู่สองที่ที่แบบคิดกันเลยนะคะก็คือที่ Polisher นะคะกับ Trenbow ขับรถจากตัวเมืองซิดนีย์ก็จะประมาณ5ชั่วโมงนะคะแต่ว่าออกบ้านมา10โมงมาถึงก็ประมาณ 4-5 โมงเย็นแล้วนะเพราะว่าแบบจอดเยอะมากแล้วก็แบบพักบ่อยนิดนึงพักเนี่ยมันก็จะนานนิดนึงตอนนี้นะคะเป็นช่วงต้นเดือนกรกฎาคมอุณหภูมิตอนนี้นะคะอยู่ที่เดี๋ยวเช็คก่อนนะคะอยู่ที่0องศาคนแล้วก็ตอนนี้เรากำลังใกล้จะถึงสโนว์เมาน์เทนแล้วนะคะเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วก็คือ Polisher นี่จะให้ดูทางนะคะตอนเช้าที่ตื่นมาประมาณอุณหภูมิประมาณลบ3องศาที่จินเจอร์บายเลยนะก็มีแบบวิวสวยมากๆเลยค่ะ3องศาลดแล้วก็ตอนนี้คนจากตัวเมืองหรือแบบใครต่างๆก็จะเริ่มเดินทางเข้ามากันแล้วนะคะระหว่างทางที่มานะก็มีการไปเช่าเชนนะคะหรือว่าโซ่ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในร้านเช่าสกีนะคะก็แต่เราไม่ได้เล่นสกีนะแต่เขาจะมีให้เช่าสกีตรงนี้นะคะก็จะแบบว่าเลือกได้เลยถ้าใครไม่ได้มีสกีเป็นของตัวเองก็จะมีอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมครบเลยนะคะส่วนก็เหมือนแบบเป็นสไลเดอร์ลงไปนะคะโซ่ถุงมืออุปกรณ์ต่างๆสำหรับสโนว์ด้วยถ้าใครแบบไม่พร้อมหรือไม่ได้เตรียมมานะคะรวมไปถึงเสื้อผ้าเสื้อผ้านี่จริงๆก็ชอบมากเลยนะเพราะว่ามันทำให้อุ่นมากๆเลยคนเนี่ยมันจะเป็นเสื้อผ้ากันหนาวเฉพาะสำหรับแบบหิมะเลยนะคะก็จะมีทั้งเสื้อแล้วก็กางเกงแล้วก็จะมีรองเท้าสกีตรงนี้ค่ะแนะนำให้มาช่วงเดือนมิถุนากรกฎานะคะเพราะว่าอันเนี้ยไม่แน่ใจว่ามันหิมะมันจะละลายหมดหรือยังนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันนี้อีกประมาณ10นาทีเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางก็คือ Polisher ของเราแล้วแต่ที่เราไปเช่าเชนแล้วเราก็ไปเช่าเสื้อผ้าสำหรับเล่นสกีนะคะเสื้อกับกางเกงเนี่ย50เหรียญ นะแล้วก็โซ่30เหรียญแล้วก็มีสำหรับเล่นเหมือนกับเล่นสไลเดอร์ค่ะอันนั้นมีอันใหญ่15เหรียญแล้วก็อันเล็กอ่ะ9เหรียญ นะคะไปดูกันเลยว่ามันจะมีอะไรข้างบนบ้างค่ะนะคะทางข้างหน้ามันจะเป็น2เลนแบบนี้นะแล้วก็นี่อันนี้คือข้างหน้าเรานี่จะเป็นหิมะแล้วนะคะข้างๆก็จะแบบเริ่มมีหิมะจอดรถแล้วนะคะจอดรถไว้ตรงข้างหลังนี้นะแล้วก็เคลื่อนไปตรงข้างบนตรงโน้นเพื่อถ่ายรูปจากมุมบนกันค่ะตอนนี้เราก็เล่นมาได้สักพักนึงแล้วนะคะมันเหนื่อยมากเลยจะบอกว่าร้อนมากนะคะตอนนี้คือมันจะเป็นลานเฉพาะที่ Polisher เท่านั้นเลยนะที่จะเล่นตัวนี้ได้นะคะที่ Tetro ไม่มีนะมันจะเป็นลานแบบนี้เราก็สไลด์ลงไป
เด็กๆก็เล่นได้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นแบบเด็กเล็กหรือว่าคนที่แบบไม่ได้เล่นสกีก็จะแบบเล่นแบบนี้สนุกๆถ้าคนที่ชอบเล่นบ่อยๆก็น่าจะชำนาญขึ้นนะเมื่อกี้เวลาเรายกเท้าเข้าไปก็คือแบบเก็ดน้ำแข็งก็คือตีเต็มหน้าเต็มตัวขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวคิดว่าเล่นอันนี้เสร็จเนี่ยเราจะไปที่ตรงนั้นกันเพื่อที่จะไปรับประทานอาหารไปหาอะไรกินกันนะคะจากที่จอดรถนะคะเราก็เดินขึ้นมาประมาณหนึ่งนะมันจะมีวิวตรงนี้สวยมากเลยนะคะทุกคนเนี่ยเป็นต้นไม้แบบนี้ค่ะสำหรับอากาศนะคะตอนนี้มันน่าจะประมาณ4องศาแต่ว่ามันไม่หนาวเลยทุกคนเพราะว่าพอเราเล่นสไลเดอร์อ่ะแล้วมันแบบมันร้อนน่ะมันเหมือนออกกำลังกายค่ะก็คือเหงื่อแตกเลยนะตอนนี้ก็คือร้อนร้อนมากก็เดี๋ยวเราจะเดินชมวิวไปสักพักนึงนะคะตรงนี้คือถ้าใครที่อยู่ซิดนีย์นะแนะนำว่ามาที่นี่จะครอบคลุมกว่าครบกว่านะคะมีแบบให้เล่นทั้งสไลเดอร์แล้วก็เหมาะกับเด็กแล้วก็มีสกีอะไรพวกนี้ด้วยส่วนตรงทางนั้นนะคะตึกตรงนั้นจะเป็นเหมือนกับร้านอาหารนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูอีกทีนึงค่ะที่สำคัญเลยนะทุกคนจะทำอะไรจะมาที่นี่ต้องวางแผนนะคือถ้าไม่ได้วางแผนอ่ะมันจะมืดไวมาก5 โมงครึ่งก็คือแบบมืดหมดแล้วอ่ะและนี่ก็คือไม่ได้จองโรงแรมไว้ล่วงหน้านะคะก็ต้องแบบไปแบบ walk in แล้วก็ไปไล่หาที่พักนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะจองที่พักไว้ล่วงหน้าบางที่ที่ดีๆนะคือแบบเต็มไปแบบเดือน2 เดือนเลยให้จองล่วงหน้าแบบเป็นเดือนเลยค่ะก็คือน่าจะเป็นช่วงฤดูหิมะนี่เนาะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือพยายามอ่านป้ายนะตามกฎเกณฑ์อะไรต่างที่เขาเขียนนะคะเพราะว่าเขาก็จะปรับแรงมากเหมือนกันช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปตรงที่เขามีร้านแล้วก็มีอาหารกันนะคะนี่จะแบบเป็นเหมือนแม่น้ำเล็กๆไหลผ่านเลยทุกคนสวยมากแล้วก็หิมะหนามากนี่มือก็จะแบบชาๆนิดนึงนะคะแต่ว่าถึงไม่ถึงกระหนาวมากเพราะว่ามันมีแดดอุ่นๆมาที่หน้าค่ะทุกคนก็ไม่ได้รู้สึกหนาวขนาดนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าข้างในมีอะไรบ้างคนก็คือแบบเยอะมากนะในอาคาร Palliser Center นะคะก็จะมีห้องน้ำบริการมีศูนย์อาหารแล้วก็มีที่ซื้อทิเก็ตนะคะเพื่อที่จะขึ้นไปเล่นสกีข้างบนด้วยนะคะอันนี้เราก็เดินเข้ามาข้างในแล้วนะคะก็จะมี2 ชั้นถ้าเกิดว่าใครจะเช่าสกีหรือว่าจะซื้อตั๋วเพื่อที่จะนั่งกระเช้าขึ้นไปนะคะก็ซื้อตั๋วข้างล่างได้เลยส่วนชั้น2นะคะก็จะเป็นศูนย์อาหารร้านอาหารร้านคาเฟ่ต่างๆค่ะข้างบนนะคะก็จะมีบาร์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขายด้วยนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นอุณหภูมิที่ไม่หนาวมากนะคะเขาจะเปิดฮีตเตอร์ให้เราก็สามารถนั่งทำงานนั่งพักผ่อนได้ค่ะหลังจากออกจากศูนย์อาหารนะคะเดินออกไปข้างนอกก็จะเห็นวิวคนเล่นสกีนะคะก็คือนี่จะมีกระเช้านะที่ขึ้นไปเล่นสกีแล้วก็สไลด์ลงมานะคะส่วนเรานะคะก็เข้ามาอีกอาคารหนึ่งนะคะจะมีเส้นทางโบรคาวเพื่อที่จะนั่งรถไฟไปข้างบนค่ะก็จะมีสายสีแดงกับสีน้ำเงินนะคะอันนี้เราไปกันที่สายสีน้ำเงินมันจะมีทางรถไฟให้ขึ้นไปข้างบนนะคะเราต้องมาอ่านป้ายว่าโบรคาวนะก็คือต้องไปที่ตึกข้างหลังที่ไม่ใช่ตึกอาหารเมื่อกี้นะคะเดินข้ามสะพานมาข้างหลังตอนนี้อีก8 นาทีเดี๋ยวรถไฟก็จะมาแล้วค่ะคนเขาก็รอกันอยู่นี่เขาก็รอกันอยู่คือทุกคนมันจะมีเรสกับโบนะคนที่เป็นเรสเนี่ยเขาก็จะมาพร้อมสกีนะคะเราก็จะขึ้นไปข้างบนให้มันสูงกว่านี้แต่เราไม่มีสกีเราก็ได้อยู่มั้งเราลงเส้นโบรคาวมาแล้วนะคะจะบอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะฟรีแต่ว่าถ้าเราไปทางเลสเนี่ยเสียตังค์นะตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นเนินนะคะเมื่อกี้เห็นเขาอัปเดตอุณหภูมิก็คือติดลบ 0.3 องศานี่เขาก็เป็นเตรียมสกีกันอยู่ข้างหลังเราส่วนนี้ก็จะเป็นเหมือนกับที่เ
ที่เขาจะลงสกีกันนะคะแล้วก็จะมีที่นั่งพักผ่อนรับประทานอาหารอยู่ตรงนี้ด้วยจะบอกว่านึกว่าไม่หนาวอ่ะก็เลยเอาหมวกไว้ที่รถแต่คือตอนนี้คือแบบเย็นเลยทุกคนแล้วก็ขี่ม้ามันแบบมันละเอียดมากเลยนะคะให้ดูว่ามันจะละเอียดกว่าข้างล่างสวยมากๆวิวสวยมากๆเลยค่ะนี่จะขึ้นกระเช้ามาก็ได้นะคะแล้วก็ลงตรงนี้หรือไม่นี่เนี่ยเขาก็กำลังฝึกซ้อมกันโอ้มันละเอียดมากเนี่ยดูดิสีขาวแบบโอ้ยน่าจะสโนว์แมนสโนว์แมนดูนะนี่ไม่ได้สีขาวในภูเขาตรงนี้สวยมากๆเลยนะคะสีขาวตรงนี้เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกับสโนว์แมนกันดีกว่าเรามาถึงข้างบนนี้แล้วค่ะจุดนี้ก็จะมองเห็นว่าคนที่เล่นสกีวิวเป็นยังไงบ้างก็เก็บภาพสวยๆได้เลยค่ะแล้วก็ดูทุกคนข้างหลังขาวโพลนมากอากาศดีมากเลยแต่จะบอกว่ามันอากาศสดชื่นตอนนี้แล้วก็ตอนนี้ประมาณ4โมงครึ่งแล้วนะคะอากาศก็คือแบบสดชื่นมากรู้สึกแบบโล่งปลอดมากแล้วก็เย็นๆประมาณหนึ่งไม่ได้แบบถึงขั้นแบบทรมานมากนะคะมันน่าจะเย็นขึ้นเย็นขึ้นนะคะเพราะมันเริ่มดึกขึ้นแล้วเดี๋ยวยังไงวันนี้ขอจบคลิปเท่านี้ไปก่อนหวังว่าจะชอบคลิปของเรานะคะถ้าเกิดใครชอบอยากรู้อะไรอีกก็ยิ้มคอมเมนต์มาได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยค่ะ